ีคนคาดว่าดุลอำนาจโลกดุลอำนาจโลกหมายถึงอะไรดุลอำนาจโลกจะเปลี่ยนไปหลังโควิดลองดูเขาคนนี้เขาแสดงความเห็นว่าดุลอำนาจโลกจะเปลี่ยนไปหมายความว่าขณะนี้เนี่ยก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยดุลอำนาจโลกประเทศไหนมีอำนาจครองอำนาจเป็นการใช้อำนาจเบ่งคมในความหมายของรัฐศาสตร์เขาเป็นอำนาจได้เปรียบเป็นอำนาจที่คนอื่นเขาต้องจำนนคนอื่นเขาต้องสยบนะเพราะงั้นคุณจะสร้างเขี้ยวสร้างเล็บเขี้ยวเล็บด้วยอาวุธเขี้ยวเล็บด้วยการพิมพ์แบงก์ออกมาถล่มทลายคนอื่นเหมือนอย่างอเมริกาเขาทำเนี่ยหรือแม้แต่อำนาจอะไรซับซ้อนเพื่อที่คนอื่นจะต้องอยู่ใต้อำนาจเขาเนี่ยมันจะขี้โกงมันจะได้เปรียบมันจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรยังไงเขาก็ประมวลกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆเข้ามาให้มันเกิดอำนาจที่จะได้เปรียบคนอื่นนี่เป็นแนวคิดของโลกีเป็นแนวคิดของโลกีแต่ของพระพุทธเจ้าสอนเราแนวคิดโลกุตระนั้นเราเข้าใจอำนาจที่เขาทำอย่างนั้นแล้วเห็นว่าเลวทรามไม่เอาไม่ทำตรงกันข้ามกันคุณจะเอาเปรียบเรามีแต่จะเสียเปรียบเสียสละให้เสียสละทั้งที่รู้ไม่ได้เสียรู้เสียสละเต็มใจเสียให้ผู้จะเสียสละได้ผู้นั้นต้องเป็นคนที่มีกินมีใช้เป็นคนที่มีเศรษฐกิจดีแล้วหมายความว่าชีวิตของคุณสังคมหมู่กลุ่มของคุณต้องมีกินมีใช้แล้วไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนตั้งแต่หนึ่งไม่เป็นหนี้สองพลังงานสร้างสรรค์ของคุณมีผลผลิตมีสิ่งที่เกิดอาศัยกินอาศัยใช้พอสามเหลืออย่าว่าแต่พอเลยเหลือสี่ได้แจกคนอื่นได้เอื้อเฟื้อเจือจานคนอื่นด้วยนี่คือของจริงสี่ขั้นตอนหนึ่งไม่เป็นหนี้สองทำเลี้ยงตนเองรอดสามเหลือกินเหลือเกินกินเกินใช้สี่ได้แจกจ่ายเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงนี่แหละคือคนที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะ4ประการนี้ไม่รวยเพราะมีแล้วก็แจกมีแล้วก็แจกมีแต่ก็เผื่อแผ่คนอื่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าไม่ขาดแคลนเพราะเรามีสมรรถภาพกับขยันนั่นคือทรัพย์ไม่ใช่ธนบัตรไม่ใช่อะไรอะไรที่จะมันต้องไปลองไปคลองเป็นคงคลังเป็นอะไรสะสมไว้เป็นไม่ต้องไอ้คงคลังของเราคือความขยันกับสมรรถนะความรู้ความสามารถกับความขยันก็ทำงานทุกวั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 นกลางวันทำงานกลางคืนพักผ่อนนอนกลางวันก็ทำงานกลางคืนพักผ่อนนอนแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เราสัมผัสรู้จักว่าเราจะสร้างอะไรจะใช้กำลังจะใช้ความรู้ความสามารถจ่ายแคลอรี่ไปสร้างอะไรไม่สิ่งที่ไร้สาระอบายมุขต่างๆไปไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่โทษมีแต่สูญเสียเปล่าๆเราไม่ไปเราเก็บคืนมาหมดเลยไอ้ความโง่ความสูญเสียพวกนั้นเอามารวมเป็นพลังงานเอามารวมเป็นพฤติกรรมมาสร้างสิ่งที่ดีนี่อยู่นี่กองเจงเพ่งอยู่เนี่ยอนเนี่ยความสามารถภาษาอีสานเราเจงเพ่งเลยเนี่ยภาษาภาคกลางว่าอะไรมากมายท่วมทนเจ้งเพ่งโอ้โหกองท่วมทนกองพนันเทินทึกอยู่เนี่ยไม่ว่าอะไรต่ออะไรสารพัดสารเพนี่ยังไม่ใช่เอามาโชว์หมดนะนี่เป็นเพียงนิดหน่อยนิดหน่อยที่พระครูบอกว่าความสามารถที่มันเป็นทรัพย์เนี่ยอย่างอ่านประวัติชีวิตของพระครูเนี่ยพระครูเป็นโพธิสัตว์มายาวนานใช่แต่ชาตินี้เนี่ยบารมีทานเนี่ยไม่ค่อยได้มาได้แต่ความสามารถสมรรถนะมาเต็มตัว
พราะครูก็มาหาเองหมดในชาตินี้คือเรียกว่าวิ่งจนคือใช้ความสามารถและธรรมทัศน์ของตัวเองพึ่งตัวเองครับถ้าโดยบารมีพ่อครูสร้างสมไอ้กุศลมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้มากแต่ใช้สามัญธรรมะธรรมทัศน์เท่านั้นแหละได้มาอยู่กับชาวอโศกก็มาสอนตัวนี้ให้ชาวอโศกทำเป็นทรัพย์ของตัวเองนะก็มันมีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสุดแล้วมันก็มีอันเดียวนะสัจจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็เอาหนึ่งเดียวนี่แหละมาแจกกันมาเผยแผ่กันนะคุณคนนี้ออกความเห็นนี่บอกชื่อของใครครับชื่อว่านายวินทชาสิริทวีสุขวศ13วศรุ่นมั้งรุ่น13จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวะวิศวะ13เรื่องดุลอำนาจหรือเปล่าครับฮะเขาเขียนเรื่องอะไรครับเขียนเรื่องว่าดุลอำนาจโลกเปลี่ยนหลังโควิด19นะดุลอำนาจโลกเปลี่ยนหลังโควิดขีด19บันทึกนี้เขียนวันจักรีว่างั้น6เมษายน63เขียนวันจักรีว่างี้เดิม1เดิมศักยภาพของดุลอำนาจอยู่ที่อาวุธฟังดีๆนะค่อยๆตามความเป็นจริงของพฤติกรรมมนุษยชาติสังคมไปเดิมนะศักยภาพของดุลอำนาจอยู่ที่อาวุธซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าสหรัฐเช่นว่ามีกองทัพเรือที่เกรียงไกรมีศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ล้ำยุคมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นของสหรัฐที่เขาสร้างขึ้นมาเขาก็เลยได้อำนาจดุลอำนาจก็เลยไปตกอยู่ที่เขาเยอะอีกหนึ่งนี่เขาอธิบายที่จริงหัวข้อแต่เขายกตัวอย่างพวกนี้ศักยภาพของดุลอำนาจอยู่ที่อาวุธสองวันนี้เดิมนะอันนั้นเดิมหนึ่งสองวันนี้โลกทั้งโลกจับตามองสหรัฐด้วยความหวาดวิตกคนทั้งโลกกำลังมองสหรัฐด้วยความหวาดวิตกคนทั้งโลกต่างก็เริ่มตระหนักอะไรเช่นศักยภาพอันเกรียงไกรทั้งหมดที่กล่าวมาในข้อหนึ่งนั่นนะของสหรัฐนะไม่สามารถที่จะต่อกรกับภัยที่มองไม่เห็นอย่างไวรัสโควิด19นี้ได้พอใช้อาวุธยิงเขามีอำนาจแต่ศักยภาพเขาต้องสามอาวุธหรือยิงอะไรไม่เห็นตัวมันคุณหมดท่าเลยคุณมีหมดเลยนะแต่คุณสู้โควิดไม่ได้โควิดมันเล่นซะตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยเล่นทั้งงอมมังงาลามาและทิ้งห่างประเทศอื่นเขาด้วยนะอเมริกาสถิตินะตอนนี้เนี่ยเป็นมีผู้ป่วยมีผู้ตายอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งด้วยมีอาวุธเก่งที่สุดกว่าประเทศแต่ว่าทรงอำนาจแต่ตอนนี้อำนาจนี้บ่อมีไกลเจ๊งเลยโควิดเอาไปกินง่ายๆเลยเหมือนกับคุณเรียกว่าลูกระเบิดปรมาณูก็ตบหัวลูกระเบิดปรมาณูเล่นน่า อะไรทุกอย่างแล้วอาวุธร้ายหรือว่าอำนาจเงินอำนาจเงินอำนาจแห่งอำนาจอะไรก็แล้วแต่เสร็จเลย